เยอครืมอันนะครับอาจารย์จะแบ่งออกเป็นตัว3สเกลคือ1ไมโครเมโซแล้วก็มาโครนะคะไมโครเนี่ยมันก็จะเป็นระดับที่เหมือนในตัวตึกในตัวห้องก็คือเป็นพวก indoor air pollution นะคะหรือในบ้านนะคะแต่ถ้าเป็นระดับเมโซก็เหมือนเป็นลักษณะของในตัวจังหวัดแบบนี้ขยายใหญ่ขึ้นมาอีกหน่อยหนึ่งนะคะเริ่มแพร่ออกไปสู่ด้านนอกรอบๆตัวเราละแต่ถ้าเป็นระดับมาโครระดับมาโครก็เป็นเหมือนระดับประเทศระดับทวีปและในที่สุดจริงๆแล้วมันก็ลามไปทั่วโลกเพราะแอร์โพลูชันเนี่ยมันคือกระจัดกระจายไปทั่วๆมันไม่ได้โดนจำกัดอยู่ในเขตเฉพาะพื้นที่แต่มันสามารถที่จะเคลื่อนที่ไปได้ในระยะกว้างๆระยะไกลๆนะคะพวกมาโครพวกนี้ก็อย่างเช่นพวกฝนกรดนะแล้วก็พวกโอโซนนะการเกิดของโอโซนนะทีนี้เราก็มาดูทีละระดับก่อนเริ่มต้นด้วย indoor air pollution ก็คือในตัวตึกในตัวบ้านในอาคารนะคะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยพวก indoor air pollution พวกนี้มันก็มาจากไหนมาจากตัววัตถุที่นำมาประกอบหรือนำมาใส่ในตัวตึกนั้นๆนะคะเช่นพวกตระกูลเฟอร์นิเจอร์ตระกูลเฟอร์นิเจอร์ตระกูลสีทั้งหลายเนี่ยมักจะมีตัวฟอร์มาลดีไฮด์เนี่ยเป็นองค์ประกอบหนึ่งในนั้นซึ่งฟอร์มาลดีไฮด์ตัวนี้แหละมันก็เป็นตัวโพลูแทนตัวหนึ่งที่มาทำลายในแง่ของสุขภาพนะคะนั้นจะต้องมีการที่จะระบายอากาศออกเพื่อที่ทำให้อากาศสะอาดหมุนเวียนเข้ามาแล้วก็ทำให้ความเข้มข้นระดับความเข้มข้นของเจ้าโพลูแทนพวกนี้จะลดต่ำลงได้นะคะนั้นเราก็ลองมาพิจารณาดูในบ้านนะในบ้านว่ามันมีแอร์โพลูแทนอะไรบ้างก็มีตั้งแต่พวกสิ่งทอต่างๆที่เราเอามาทำเป็นตระกูลเฟอร์นิเจอร์นะคะหรือแม้กระทั่งพวกเชื้อราพวกแบคทีเรียทั้งหลายที่มันเกิดขึ้นเองในธรรมชาติที่มันมาเกาะติดทั้งหลายนะคะเช่นในห้องน้ำเราจะเห็นคราบดำๆนะคะหรือว่าตระกูลพวกสารเคมีไม่ว่าสารเคมีพวกเป็นตระกูลพวกกลิ่นหอมพวกสารเคมีที่ใช้ในการพวกขัดถูต่างๆนะคะพวกนี้ก็โดนจัดหมดเลยว่าเป็นพวกแอร์โพลูแทนเนาะหรือแม้กระทั่งพวกเทียนหอมเพราะมันเป็นกลิ่นที่เกิดจากสารเคมีเนาะการดมมากๆมันกลับไปทำลายพวกเยื่อนะคะในจมูกเนาะหรือแม้กระทั่งสีขนสัตว์นะคะแล้วก็พวกแก๊สต่างๆที่เกิดขึ้นภายในบ้านที่เกิดจากการหุงหาอาหารการเผาไหม้ต่างๆนะคะบางบ้านเนาะแล้วก็มีตระกูลพวกโวลาไทล์ออร์แกนิกคาร์บอนนะก็มาจากตระกูลพวกเฟอร์นิเจอร์ของใช้ภายในบ้านนั่นเองพวกนี้เป็นแหล่งกำเนิดทั้งนั้นซึ่งแท้ที่จริงแล้วมันก็มาจากสิ่งที่เราใช้ในชีวิตประจำวันแต่เราใช้ในไหนใช้ในบ้านคนเราส่วนใหญ่ก็ใช้ชีวิตอยู่ในบ้านเหมือนกันนะค่อนข้างที่จะยาวนานกว่าซะด้วยซ้ำที่จะใช้ชีวิตนอกบ้านนั้นเขาก็เลยบอกว่าแท้เวลาคนเราที่จะป่วยโดยมีสาเหตุมาจากเจ้าแอร์โพลูชันเนี่ยสิ่งแรกที่ต้องคำนึงถึงก็คือภายในบ้านนะคะงั้นแล้วเวลาที่เราจะทำการคลีนพวกนี้หรือการลดเนาะลดพวกอินดอร์แอร์โพลูชันพวกนี้เขาจะทำยังไงเขาก็คือบอกว่าอ๋อให้มีการแลกเปลี่ยนของอากาศภายนอกกับภายในซะนั่นคือเขาใช้คำว่า air exchanger ให้มีการระบายอากาศเข้าออกนะแลกเปลี่ยนของอากาศควรจะมีการตรวจวัดระดับของพวก air pollutant ต่างๆที่อยู่ภายในบ้านไม่ว่าจะเป็น CO2 SO ทั้งหลายนะคะและไม่ควรที่จะมีการสูบบุหรี่ภายในบ้านนะเพราะมันก็จะมันระบายออกค่อนข้างที่จะยากที่สำคัญอีกอันหนึ่งก็คือพยายามที่จะต้องมีการปรับหรือมีการปรับปรุงในด้านของการระบายอากาศภายในบ้านนะและอากาศภายในบ้านเนี่ยมันจะเกิดการหมุนเวียนภายในเนี่ยเพราะฉะนั้นเราจะต้องมีการรับข้างนอกและระบายออกไปบ้างแต่อากาศที่เรารับมาจากข้างนอกเราก็ต้องดูด้วยว่าอ๋อมันมีพวกโปรตีนหรือเปล่านะก็ถึงได้บอกอ๋อพยายามอยู่ในที่ที่มันค่อนข้างที่จะคลีนแอร์หน่อย
ความชื้นนะความชื้นที่อยู่ภายในบ้านสังเกตนะห้องที่เวลาเราอยู่ในบ้านแล้วเรามักจะบอกว่าอ้อเปิดแอร์เวลาเราร้อนนะคะเวลาเราเปิดแอร์เสร็จเนี่ยถ้าเราเปิดเป็นระยะเวลานานๆห้องนั้นเนี่ยมันจะมีความชื้นเวลาเราเปิดประตูเราก็จะรู้สึกได้ว่าอ้อพื้นมันค่อนข้างที่จะอาจจะเหนียวเหนียวหรืออากาศมันจะหนึบหนึบเราจะเริ่มรู้สึกแบบนั้นนะคะความชื้นมันค่อนข้างมีเยอะการชื้นมีเยอะไม่ดีนะคะมีไม่ดีเลยนั้นก็ต้องมีการเปิดประตูหรือหน้าต่างเพื่อที่ระบายความชื้นออกไปชั่วขณะนะคะให้มันกลับสู่สภาวะปกติหรือมีการติดตั้งพวกเครื่องฟอกอากาศนะคะแอร์คลีนเนอร์ถัดมาเนาะถ้าเราพูดถึงในด้านของจะต้องเร็วมันหายไปแผ่นหนึ่งนะสไลด์ของคุณมีเหมือนอาจารย์ไหมมันเหมือนมันหายไปแผ่นหนึ่งไหมแป๊บหนึ่งนะแป๊บหนึ่งขออนุญาตกดแป๊บโอเคเอาละไม่เป็นไรอันนี้อาจารย์เอาห้องมาหนึ่งห้องห้องนี้จะมีหน้าต่างนะมีเข้าแล้วก็ออกมีประตูทางเข้านะคะนี่ถ้าเรากำลังพูดถึง indoor air pollution นั่นก็คือเรากำลังพูดถึงในบ้านหรือในห้องห้องหนึ่งนะอาจารย์ก็จำลองว่าอ๋อขอมันเป็นห้องห้องหนึ่งละกันนะเปรียบเสมือนบ้านหลังหนึ่งเนี่ยแหละนะคะเวลาเราดูเราจะดูอะไรบ้างเราก็ดูมาว่าอ๋อมันมีตัวเข้าและตัวออกคำว่าตัวในที่นี้คืออะไรคือ air pollution air pollution ที่มันอยู่ในบ้านเนี่ยนั่นก็คือการสะสมในบ้านสะสมมีค่าเท่ากับ input ลบ output เนาะใน input มีอะไรบ้างก็มันพัดมากับลมที่เข้ามาในบ้าน output ล่ะก็คือที่มันพัดออกไปกับลมออกไปนอกบ้านนะคะนั้นเรารู้แล้วขาเข้าเรารู้ขาออกแล้วเราก็ต้องมาพิจารณาในบ้านอีกว่าในบ้านเนี่ยมันมีแหล่งกำเนิดของมลพิษนั้นๆหรือเปล่าถ้ามีเขาจะเรียกมันว่าเป็นตัว emission นะคือการปลดปล่อยมาเองหรือตัว source ที่อยู่ภายในบ้านนะหรือตัวไอโพลูแทนที่เรากำลังพิจารณาอยู่นั้นเนี่ยมันสามารถที่จะตกกลับหรือมันสามารถที่จะสลายตัวเองได้ไหมในขณะที่มันกำลังอยู่ภายในบ้านหรือภายในห้องที่กำลังพิจารณาถ้ามีเขาจะใช้ศัพท์เรียกว่าซิงค์นะคะซิงค์แล้วเราจะเห็นแล้วนะมันจะมีซอร์สมีซิงค์มีลมพัดเข้าแล้วก็มีลมพัดออกลมพัดเข้าด้วยอัตราการไหลเท่าไหร่ในที่นี้เขาก็จะแอสซูมว่าขาออกก็พึงควรที่จะมีอัตราการไหลออกเท่ากับเท่านั้นนะคะเพราะอะไรเพราะอะไรคะไม่งั้นมันจะไม่มีการหายใจป่ะครับไม่ใช่ก็เราเปิดหน้าต่างแล้วอย่างนี้เนาะถ้าสมมุติคุณเข้ามา1ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแต่เวลาคุณออกคุณออกเป็น 0.1 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีบ้านรองรับได้ไหมหรือห้องนี้จะรองรับได้ไหมไม่ได้ครับทำไมมันรองรับไม่ได้มันจะเกิดอะไรขึ้นกับห้องหลังห้องนี้ดันมันดันมันจะดันพองโอ่งแตกนะคะเพราะฉะนั้นมันก็เหมือนกับรีแอคเตอร์มองให้มันเป็นลักษณะของรีแอคเตอร์ว่าอ๋อขาเข้าเท่าไหร่ขาออกไม่ต้องออกไปขนาดนั้นนะคะไม่งั้นเนี่ยมันจะดันจนกำแพงก็แตกรอยร้าวก็จะบังเกิดเต็มไปหมดเลยงั้นต้องบอกว่าอ๋อโฟเลตขาเข้าจึงมีค่าเท่ากับโฟเลตขาออกนะอันนี้มันบังคับไปในตัวนะคะแล้วก็ห้องนี้หรือบ้านหลังนี้ก็ต้องรู้ปริมาตรที่แน่นอนของหลังนี้ปริมาตรหาได้ยังไงนะกว้างคูณยาวคูณสูงหลังจากนั้นก็ต้องมาพิจารณาด้วยว่าภายในบ้านหลังเนี้ยนอกจากมันมีอิมิชันแล้วเนี่ยมันมีไอ้เจ้ามลพิษอยู่ในนั้นก่อนอีกหรือเปล่าถ้ามีมีเท่าไหร่นะคะถ้าเรากำลังศึกษาลักษณะแบบนี้ศึกษาเงื่อนไขของ air pollution ลักษณะแบบนี้เงื่อนไขอีกข้อนึงที่สำคัญคืออะไรพอนึกออกไหมล
เราเรียนกันมาตอนที่เรากำลังพูดถึงพื้นฐานการคำนวณของด้าน air pollution มันจะต้องมีอีกหนึ่งเงื่อนไขต้องเป็นยังไงคะภายในนี้ต้องเป็นยังไงstability อะไรนะฟังไม่ทันโทษ stability เหรอ stability ไม่ใช่อ่ะดูตรงนี้สิความเข้มข้นที่อยู่ในบ้านกับความเข้มข้นขาออกมันตัวแปรเดียวกันเลยเห็นไหมสัญลักษณ์เดียวกันมันหมายความว่าไงไม่มีรีแอคชั่นมีสิรีแอคชั่นมันอาจจะมีอีกนิดนึงขออีกนิดนึงข้างในบ้านกับขาออกสัญลักษณ์มันดันเหมือนกันความหมายตรงนี้คืออะไรเอาความหมายก่อนแปลว่าในบ้านกับนอกบ้านเหมือนกันเท่ากันการที่มันจะเกิดว่าอ๋อที่มันอยู่ข้างในเนี่ยมันเท่ากับไอ้ขาออกเนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้จะต้องมี assumption อยู่หนึ่งข้อ Well mixed เหรอครับ Well mix ใช่ใช่เกิดการกวนผสมอย่างสมบูรณ์นะเกิดการกวนผสมอย่างสมบูรณ์นั่นคือหมายความว่าทุกที่ในเนี้ยมันมีการแพร่กระจายเต็มอัตราสืบของมันนะนั้นทุกที่ในนี้ทั้งหมดในนี้เนี่ยความเข้มข้นในแต่ละจุดก็จะเท่ากันพอมันเท่ากันเวลามันออกมามันก็เท่ากับไอตัวขาออกนี้เหมือนกันนะคะมันต้องมีคำว่าอ๋อเกิดการกวนผสมอย่างสมบูรณ์ก็จะเป็นอีกหนึ่งรีแอคเตอร์ล่ะนะนั้นเงื่อนไขของการที่เราจะบอกว่าอ๋อพิจารณา indoor air pollution หรือภายในบ้านหรือภายในห้องอยู่หนึ่งห้องขาเข้าถ้าเขาไม่กำหนดโคเลตขาเข้ากับขาออกมาให้เรารู้เลยว่าขาเข้ากับขาออกอากาศที่พัดเข้ามานั้นโคเลตเท่ากันอันที่สองภายในห้องนั้นหรือภายในบ้านหลังนั้นจะต้องมีการกวนผสมอย่างสมบูรณ์เพราะฉะนั้นความเข้มข้นหลังจากการกวนผสมอย่างสมบูรณ์แล้วนะคะที่อยู่ภายในบ้านจะมีค่าเท่ากับความเข้มข้นขาออกมาตรงนี้ต้องหลังจากการกวนผสมอย่างสมบูรณ์แล้วนะแต่ความเข้มข้นมันจะเท่ากันสัญลักษณ์ที่เขาใช้จะมีอะไรบ้างโพเลตเขาก็ใช้ตัวคิวนะตัวคิวเหมือนเดิมแล้วก็ต้องพิจารณาด้วยว่าอากาศที่พัดเข้ามาภายในพัดจะพัดเข้ามาไปในห้องภายในบ้านหลังนี้เนี่ยมันมีเจ้าโพลูแทนที่เรากำลังพิจารณาอยู่หรือเปล่าถ้ามีเท่าไหร่ระดับความเข้มข้นของตัวนั้นเป็นเท่าไหร่นะคะเมื่อกี้บอกไปเริ่มต้นแล้วว่าเจ้าโพลูแทนที่เรากำลังพิจารณาเนี่ยในบ้านเนี่ยมีแหล่งกำเนิดเขาไหมถ้ามีเท่าไหร่เขาสามารถสลายตัวเองได้ไหมตอนที่เขายังอยู่ในบ้านถ้ามีอัตราการสลายเป็นเท่าไหร่นะคะและหลังจากนั้นก็เป็นความเข้มข้นขาออกมางั้นเวลาเราทำ mass balance ก็สะสมนะสะสมมีค่าเท่ากับ in ลบ out นะ in มีใครบ้างก็พัดมากับลมแล้วตัวที่มันทำให้เพิ่มขึ้นเนี่ยเราก็จับเป็นตัว in เนี่ยมีอะไรอีกก็มี emission rate นะก็เป็นตัวที่ทำให้เพิ่มขึ้นมี2ตัวตัวที่ทำให้มันลดลงก็มีอยู่2ตัวคืออะไรอ๋อสลายกับที่มันพัดออกไปก็คือ output นะเราก็จับมันมาเท่ากันแล้วเฮ้ยโทษไม่ใช่จับมันมาบวกลบกันละขาเข้าก็เป็นบวกขาออกก็เป็นลบเราจึงจะได้คำว่าสะสมสะสมนึกออกไหมว่าไอ้ VDC by DT ตัวนี้มันจากไหนนึกออกไหมอันนี้ได้มาจากตอนที่เราเรียนพื้นฐานการคำนวณเนาะช่วงแรกๆเนาะเราได้มาว่าอ๋อความเข้มข้นมันจะเปลี่ยนแปลงตามกาลเวลาแล้วเราก็เวลาตัวนี้แหละทำให้มันเกิดเป็นคำว่าเรทนะอัตราแล้วเราก็เอามาอยู่ในรูปเพราะตัวนี้มันคือเหมือนเนื้อของมันเนื้อของโพลูแทนหารด้วยโวลูมเมื่อเราเอาโวลูมเข้ามาคูณเราก็จะเป็นตัวเนื้อเท่านั้นนะเนื้อหารด้วยเวลาเราก็ได้ออกมาเป็นเรทและเป็นแมสเรทของมันละนะคะ
emission rate คืออะไรอ๋อตัว E นะเราได้แล้วตัว E ขาเข้ามีใครขาเข้าก็ความเข้มข้นคือ CA คูณอยู่กับ folate ที่เขาเข้ามาก็เป็น CA คูณ Q ขาออกเป็นใครขาออกก็เป็นความเข้มข้นคูณอยู่กับ folate ก็คือ Q ลบกับ CQ ตรงนี้แล้วก็ลบอยู่กับอะไรอ๋อเรทในการที่เขาสลายตัวเขาเองได้นะคะก็เป็น KCV การที่บอกว่าเรทในการที่สลายตัวได้เนี่ยแล้วได้ออกมาเป็นตัวนี้เนี่ยใช้เป็นแบบไหนนะเป็นออเดอร์แบบไหน first order second order เป็นแบบไหนอันนี้first order นะเราก็จะได้ออกมาเป็นสมการลักษณะแบบนี้หลังจากนั้นเราก็ทำการอินทิเกรตเนาะถ้าเกิดว่าเรากำลังพิจารณาที่ steady state นะ steady state หมายความว่า dc by dt เนี่ยไม่แปรผันตามเวลาอะไรอีกแล้วก็คือเป็นศูนย์ละเราจะได้ว่าณความเข้มณที่ steady state ความเข้มข้นที่ได้ออกมาจะมีค่าเท่ากับสมการอันนี้เอาโฟเรตคูณอยู่กับความเข้มข้นขาเข้าบวกด้วย emission rate หารด้วยโฟเรตนะบวกอยู่กับ K D K K เล็กตัวนี้ก็คือdK rate นะ dK rate เห็นนะอัตราการสลายตัวของเขาคูณอยู่กับโวลูมภายในห้องหลังนี้นะแต่ถ้าเป็นณที่เวลาใดๆณที่เวลาใดๆเราจะได้สมการยาวๆแบบนี้ออกมาเช่นตรงนี้หมายความว่าผ่านไปแล้วประมาณ1 เดือน 1 เดือนความเข้มข้นของสารมลพิษนี้จะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่เราก็ใช้สมการแบบนี้แต่ถ้าเป็นสมการอันนี้แหละยาวๆแบบนี้ก็อย่างเช่นเมื่อพัดเข้ามาแล้วเวลาผ่านไปสัก1 ชั่วโมงความเข้มข้นของสารมลพิษตัวนี้จะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่จะได้เป็นสมการยาวๆแบบนี้นะคะเราก็มีหน้าที่แค่ดึงเอาสมการตัวเนี้ยเอาไปใช้เลือกให้ถูกแค่นั้นเองว่าอ๋อเราจะใช้อะไรระหว่าง steady state กับณที่เวลาใดๆนะคะในกรณีที่ไม่มีค่า decay rate นะในกรณีที่ไม่มีค่า decay rate ก็คือค่า k ตรงเนี้ยเป็นศูนย์ไปนะคะค่า k เป็นศูนย์แล้วก็ขาเข้าตรงเนี้ยมันก็ไม่ลมที่เข้ามาตรงนี้ความเข้มข้นของโพลาริแทนตัวนั้นก็ไม่มีเราจะได้ค่าความเข้มข้นณที่เวลาใดๆเหลือเป็นแค่สมการสั้นๆแค่ตรงนี้เท่านั้นนะคะนั้นเราก็จะมีอยู่3สมการสมการที่1ก็คือที่ steady state สมการที่2ก็คือณที่เวลาใดๆสมการที่3ก็ณที่เวลาใดๆเหมือนกันแต่เพิ่มให้เราอีกนิดนึงว่า decay rate เนี่ยถ้า k เนี่ยในการที่จะสลายตัวเป็นศูนย์นะความเข้มข้นขาเข้าก็เป็นศูนย์นะเราจะได้ค่านั้นที่เวลาใดๆมีค่าเท่ากับตัวนี้นะคะถามว่าสมการนี้ต้องจำไหมคุณไม่ต้องจำคุณสามารถที่จะไปตัดทอนจากสมการใหญ่ตัวนี้ก็ได้นะคะอ่ะปุ๊บโทษแล้วถ้าเกิดว่าเป็นค่า dk นะค่า k dk rate เนี่ยแหละก็คือค่า k นะคะตัวนี้เขาก็จะให้มาเลยเหมือนกันเขาก็จะเอาตัวหลักๆมามีตั้งแต่ตัวพวกฟอร์มาลดีไฮด์พวกตระกูล NO พวกอนุภาคทั้งหลายอันนี้เคยได้ยินไหมแลนดอนเคยได้ยินไหมแลนดอนเป็นสารกัมมันตรังสีที่มันมีอยู่เองโดยธรรมชาตินะมันมีอยู่เองธรรมชาติมันมาจากไหนมาจากหินมาจากดินมาจากอะไรพวกเนี้ยนะคะมันปลดปล่อยออกมาเองโดยธรรมชาตินะคะแล้วก็ตระกูลพวกซัลเฟอร์ไดออกไซด์แต่พวกเนี้ยเขาสามารถที่จะสลายตัวของเขาได้นะหน่วยก็จะกลายเป็นเวลายกกำลังลบหนึ่งนะเวลายกกำลังลบหนึ่งถ้าเขาไม่ให้ค่ามาเราก็มาเขาก็จะให้ตารางพวกนี้เรามาแล้วก็สามารถเอาค่าพวกนี้ไปแทนในตัวสมการได้แล้วก็จะรู้แล้วว่าอ๋อค่า decay rate ตัวเนี้ย constant มีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะคะหรือบางที่ตารางบางตารางหรือเท็กซ์บางเล่มเขาจะให้เป็นลักษณะแบบนี้เจาะจงลงไปเลยว่าอ๋อถ้าเป็นตระกูลฟอร์มาลดีไฮด์ตระกูลฟอร์มาลดีไฮด์นั้นสามารถมาจากไหนได้บ้างนะก็พวกใยสังเคราะห์พวกโครมนะคะส่วนใหญ่ก็เป็นวัสดุที่ใช้ประกอบกับการทําพื้นทั้งหลายแหละและอัตราการปลดปล่อยออกมาอัตราการปลดปล่อยออกมาเนี่ยเขาก็บอกว่าอ๋อขึ้นอยู่กับณเวลานะณเวลาว่าเราอ่ะสัมผัสมันนานแค่ไหน1 ชั่วโมง1 วัน1 สัปดาห์1 เดือนหรือ1 ปีนะ
นั้นอัตราการปลดปล่อยเขาก็จะให้ค่าที่มันแตกต่างกันเขาก็บางทีเขาจะให้เป็นตารางแบบนี้มาก็ได้นะคะงั้นเราก็รู้เลยว่าอ๋ออินฮิบิชันจะมีลักษณะการปลดปล่อยเป็นแบบนี้ออกมานะก็ขึ้นอยู่กับตารางที่เขาจัดหามาให้เราหรือกําหนดมาให้เรานะคะงั้นเราก็จะรู้แล้วอ๋ออินฮิบิชันเป็นยังไงค่า KD K เป็นยังไงนี่เราลองจะมาจะใช้สมการแล้วบอกสมมุติมีบ้านอยู่หลังหนึ่งนะคะสมมุติว่ามีบ้านอยู่หลังหนึ่งเป็นบ้านชั้นเดียวบ้านชั้นเดียวและในบ้านหลังเนี้ยรู้มาว่ามีการเนื่องจากเป็นบ้านที่ติดอยู่กับชั้นดินนั้นมันก็จะมีตัวแกลนดอนตัวเนี้ยปลดปล่อยออกมาอยู่ภายในบ้านปลดปล่อยออกมาด้วยอัตราการปลดปล่อยเท่ากับ1พิกคูลี่นะคะแล้วก็ต่อวินาทีนะพิกคูลี่มันเป็นหน่วยของตัวแลนดอนถามว่าเอ้ยต้องตกใจไหมว่าเออถ้าหนูไม่เคยเห็นไม่เคยได้ยินไอ้หน่วยพวกนี้มันก็เปรียบเสมือนกรัมต่อวินาทีนะคะเปรียบเสมือนกรัมต่อวินาทีก็เผอิญเขาวัดหน่วยมันอะเป็นลักษณะแบบนี้เราก็อ๋อโอเคหน่วยมันคืออันนี้ถ้าหารด้วยวินาทีเขากําลังเป็นบอร์ดเปลทหรือหารด้วยเวลาเขากำลังบอร์ดเปลทของเรานั่นเองนะคะมันไม่ต้องตกใจกับหน่วยแปลกๆเขาบอกว่าถ้าสมมุติมันเกิด worst case นะเกิดเป็นกรณีที่แย่มากๆเลยก็คือแก๊สตัวเนี้ยที่ปลดปล่อยออกมาแล้วเนี่ยสามารถทะลุทะลวงผ่านได้ทั้งหมดเนาะสามารถทะลุทะลวงผ่านได้ออกมาทั้งหมดเลยภายในบ้านนะภายในบ้านมันก็เกิดการฟุ้งกระจายไปทั่วบ้านแล้วบ้านหลังนี้นะคะบ้านหลังนี้เนี่ยมีพื้นที่อ๋อการตพัดเข้าสองเครื่องเหรอคะการตพัดใช่ครับอาจารย์อ๋อค่ะท่านบ้านหลังนี้เนี่ยเขากำหนดมาเลยว่ามีพื้นที่เท่ากับเท่าไหร่มีเพดานสูงเท่ากับเท่าไหร่เขาให้เรามาแล้วนะคะว่าสูงเพิ่มขึ้นไปตรงนี้เพิ่มขึ้นไปอีก2.6เมตรศัพท์แปลกๆเพิ่มขึ้นมาถึง1คำคือ air change rate นะ air change rate เท่ากับ0.9 air change rate เคยได้ยินคำว่า air change rate มาก่อนไหมไม่เคยครับไม่เคไมย่เคยครับโอเคค่ะงั้นเอาใหม่เคยสังเกตภายในห้องน้ำเวลาเราเข้าไปในห้องน้ำในที่ต่างๆเนี่ยเราจะเห็นพัดลมตรงเพดานห้องน้ำใช่ไหมเคยสังเกตไหมทำไมเขาต้องมีอ่ะเราให้แอร์มันโฟลครับทำไมต้องให้แอร์มันโฟลไล่กลิ่นเหม็นหรือเปล่าครับนอกจากกลิ่นเหม็นมีอย่างอื่นอีกไหมออกซิเจนเหรออ่ะเคยเข้าไปในห้องน้ำที่มันไม่มีพัดลมไหมมันอึดอัดแล้วมันก็ humidity อ่ะใช่หนึ่งมันอึดอัดมากๆนะมันจะเกิดการอึดอัดการหายใจจะลำบากมากๆดังนั้นในทุกๆสถานที่เวลาเราเข้าไปในอาคารใดๆก็ตามเนี่ยมันจะมีการกำหนดเลยว่าณบริเวณนั้นเช่นในห้องน้ำจะต้องมีการแลกเปลี่ยนอากาศทั้งหมดที่อยู่ภายในห้องน้ำเนี่ยกี่ครั้งภายใน1ชั่วโมงคำว่ากี่ครั้งนั่นก็คือ air change rate ต่อชั่วโมงคือ ACH เนี่ยแหละ air change rate นะคะต่อชั่วโมงจำนวนครั้งใน1ชั่วโมงที่อากาศในห้องนั้นจะต้องถูกเปลี่ยนถ่ายออกไปหรือในกรณีในโรงแรมต่างๆในคอริดอร์ต่างๆนะทางเดินต่างๆเขาก็จะมีการกำหนดเหมือนกันนะมีการกำหนดเลยว่าอ๋อถ้าเราอยากให้คนเข้ามาอยู่ในโรงแรมแล้วรู้สึกสบายกับบรรยากาศณบริเวณตรงนั้นเนี่ยในโถงตรงนั้นหรือในคอริดอร์ตรงนั้นเนี่ยจะต้องมีอัตราการแลกเปลี่ยนของอากาศกี่ครั้งภายใน1ชั่วโมงนั้นเขาจะทำยังไงอ่ะคำว่าภายในกี่ครั้ง1ชั่วโมงเขาก็จะไปติดตั้งพัดลมให้มันเกิดการโฟลว์ก็ติดอยู่ตรงเพดาน
แต่เขาก็จะมีการประดับตกแต่งให้มันสวยไม่ให้เห็นเพราะณตรงนั้นเนี่ยมันมีพัดลมอยู่บริเวณนั้นนะคะเพื่อความสวยงามอันนี้เข้าใจแล้วนะคำว่า air change rate นะคะนั่นก็คือห้องนี้ก็มีการปรับเหมือนกันโดยการที่ว่าให้มีการเปลี่ยนของอากาศอย่างน้อย 0.9 ครั้งต่อชั่วโมงแล้วคำว่า air change rate ตัวนี้มันดันไปสำคัญกับคำว่า flow rate เพราะ air change rateไปคูณอยู่กับโวลูมของตัวห้องจะกลายออกมาเป็นโฟเรททันทีเก็ตแล้วนะเข้าใจประโยคนี้หรือเปล่าแอร์เชลเลตคูณโวลูมโวลูมจากไหนก็โวลูมห้องเนี้ยจะมีค่าเท่ากับโฟเรทนี่คือความหมายหรือคำนิยามของเขาตามทันไหมคะครับโอเคหลังจากนั้นโจทย์ก็ดันถามมาว่าที่ steady state ที่ steady state เลยนะความเข้มข้นของไอ้เจ้า random ตัวเนี้ยที่ก่อเกิดมะเร็งตัวเนี้ยที่อยู่ภายในบ้านจะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ถ้าอากาศที่พัดเข้ามาภายในบ้านเนี่ย ambient เนี่ยตัวเนี้ยอากาศที่พัดเข้ามาในบ้านเนี่ยไม่ได้มี random gas ตัวนี้อยู่เลยนะก็คือให้มันละเลยไปเลยนะไม่ต้องมาคิดพิจารณาแสดงว่าขาเข้าตรงเนี้ยไม่มีนะให้เราคำนวณและให้เราตอบได้ด้วยว่าที่มันอยู่ในสภาวะ steady state แล้วเนี่ยค่า random ตัวเนี้ยมันเกินกว่าค่าเฉลี่ยที่กฎหมายกำหนดหรือเปล่าแต่ก็ไปเอามาแล้วค่าเฉลี่ยที่กฎหมายกำหนดมักจะอยู่ประมาณนี้นะคะหลังนี้อาจารย์ก็ลองมาวาดภาพเพื่อให้ได้เห็นว่าโจทย์เนี่ยให้อะไรกับเรามาบ้างอากาศที่เข้ามาโฟเรตโจทย์ไม่ได้กำหนดมาโดยตรงว่าโฟเรตมีค่าเท่ากับเท่าไหร่แต่โจทย์ดันให้มาว่าแอร์เชนเรตมีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะและเรารู้มาว่าอ๋อเอาแอร์เชนเรตไปคูณอยู่กับโวลูมของบริเวณที่เรากำลังพิจารณาเราก็จะได้โฟเรตแต่ก็เขียนอย่างนี้ไว้ก่อนดังนั้นก็มาดูข้างในบ้านแล้วในบ้านเขาให้โวลูมมาไหมเขาไม่ได้ให้แต่เขาให้พื้นที่กับความสูงของตัวห้องมาเราก็สามารถหาโวลูมได้ความเข้มข้นที่อยู่ภายในบ้านหลังจากที่มีการควรผสมอยู่สมบูรณ์แล้วเท่าไหร่ก็ยังไม่รู้นั่นแหละคือสิ่งที่โจทย์ต้องการหาว่าณที่ steady state เนี่ย C ตัวเนี้ยมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ emission rate ล่ะมีไหมโจทย์บอกมาเรียบร้อยแล้วว่าอ๋อมันมาจากไอ้พวกดินพวกอะไรพวกเนี้ยนะก็มีประมาณ1พิโคคูลี่ต่อวินาทีและเราก็เอาอันเนี้ย DK rate ตัวเนี้ยได้จากไหนก็ได้มาจากไอ้ตารางเมื่อกี้นะอาจารย์ขอย้อนขอดูก่อนนะว่าอาจารย์เอาตารางมาแปะให้ก่อนนี่ตารางอยู่นี่นะคะแล้วก็ไปดูซิไอ้แรนดอมเมื่อกี้เนี้ยตารางคือ 2.11 คูณ10กำลังลบ6วินาทีกำลังลบ1อ๋อเรารู้แล้วค่าเจ้า K ตัวนี้คือ 2.11 คูณ10กำลังลบ6ได้มาจากตัวตารางโฟเรทขาออกคุณควรมีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะโฟเรทขาออกโฟเรทค่ะออกพึงควรมีค่ากับเท่าไหร่คะตอบอะไรนะลูกค่ะค่ะค่ะใช่ค่ะใช่โฟเรทค่ะออกตัวนี้ต้องมีค่าเท่ากับโฟเรทค่ะเข้างั้นเรารู้โฟเรทค่ะเข้าไปโดยปริยายและเราก็จะรู้ค่ะออกโดยปริยายเช่นกันนะคะตัว C ขาออกก็ต้องเท่ากับ C ตัวนี้อ่าละงั้นเราก็เริ่มมาแทนค่าเอ๊จากของเดิมเรารู้มาว่าถ้าเรากำลังพูดถึงคำว่า steady state steady state นั่นคือเรากำลังพูดถึง C infinite หาได้จากสมการตัวนี้ดังนั้นก็ยกสมการมาแล้วก็เริ่มเอาค่าต่างๆเข้ามาแทนค่าค่า Q volume ได้มาจาก air change rate คูณอยู่กับ volume โจทย์กำหนดมาให้คือ 0.9 air change rate ต่อชั่วโมงนะคะโวลูมในที่นี้ก็คือ250ตารางเมตรคูณอยู่กับความสูงเพดานที่สูงขึ้นไปอีก 2.6 เมตรก็เป็นโวลูมของห้องที่เรากำลังพิจารณาเพราะตัวนี้มันเป็นชั่วโมงแต่อย่าลืมค่า K ของเราดันเป็นวินาทีเราวินาทีกำลังลบ1นั้นเราก็ทำตัวเนี้ยชั่วโมงตัวเนี้ยก็อยู่ในรูปของวินาทีซะนะคะดันก็แปลงละ1ชั่วโมงเป็น3600วินาที
ถ้า emission โจทย์กำหนดมาให้ก็คือ1พิโคคูลี่ต่อวินาทีค่า K เปิดตาราง 2.11 คูณ10กำลังลบ6โวลูมของห้องก็รู้แล้วนะคะก็กดเครื่องคิดเลขเอาละพอกดเครื่องคิดเลขออกมาได้มาเรียบร้อยว่ามีค่าเท่ากับ 0.006102 พิโคคูลี่ต่อลิตรนะต่อลิตรเพราะเราก็จะได้เอาไปเปรียบเทียบกับตัวค่าเฉลี่ยได้นี่เกินค่าเฉลี่ยไหมเกินไหมเกินค่าเฉลี่ยตามมาตรฐานกฎหมายไหมการก็ย้อนกลับไปดูโจทย์แป๊บหนึ่งเกินไหมโจทย์บอก 1.3 พิโคคูลี่ต่อลิตรเกินไหมคะไม่เกินอ่าละทีนี้ถ้าเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนไอ้เจ้าแอร์เชนเลทของเราเนี่ยแหละที่เมื่อกี้เราบอกว่าอ๋อถ้าเราทำให้ห้องนั้นๆเนี่ยมีการแลกเปลี่ยนอากาศแต่ตอนเนี้ยทำให้มีการแลกเปลี่ยนอากาศน้อยลงนะแลกเปลี่ยนอากาศน้อยลงค่า I ของเดิมกำหนดไปว่า 0.09 ครั้งต่อชั่วโมงในการแลกเปลี่ยนอากาศในห้องนี้ถ้าเปลี่ยนเป็น 0.01 ครั้งต่อชั่วโมงนะถึงจะเปลี่ยนอากาศภายในห้องนั้นนะออกจนหมดเลยจะทำให้ค่า Q ค่าโฟเรตเหลืออยู่แค่นี้นะแล้วก็ดันไปส่งผลต่อค่าความเข้มข้นตรงนี้นะตรงนี้นะพวกคุณลองไปคำนวณนะแล้วส่งมาให้อาจารย์นะตกลงไหมเดี๋ยวอาจารย์จะสร้าง assignment ให้แล้วคุณส่งมานะคะกำหนดว่า air change rate เปลี่ยนเป็น 0.01 air change per hour ค่าความเข้มข้นที่ steady state จะเป็นอย่างไรนะคะทันไหมส่งเมื่อไหร่ดีส่งเมื่อไหร่คะวันอาทิตย์ได้ไหมครับส่งวันอาทิตย์อาจารย์ไม่ได้ฟังผิดใช่ไหมวันอาทิตย์ใช่ไหมครับเอาวันอาทิตย์โอเคอาทิตย์นะวันอาทิตย์ประมาณสักกี่โมงดีคะเที่ยงคืนครับเกินไปไหมเนี่ยอาทิตย์เที่ยงคืนจะตรวจยังไงวันเนี้ยเอาเป็นวันเสาร์เที่ยงคืนก็ได้ครับโอ้โหอะเสาร์เที่ยงคืนแล้วคนอื่นเห็นด้วยป่ะคะลูกเงียบๆอย่างนี้ไม่มีเสียงอย่างนี้ก็แสดงว่าไม่ได้ต่อต้านอะไรก็น่าจะเห็นด้วยเสาร์เที่ยงคืนเดี๋ยวอันเกิดเองค่ะมีใครจะพูดอะไรไหมอาจารย์คะโจทย์คือเหมือนเดิมแต่แค่เปลี่ยนตรงแอร์เชนเลทใช่ไหมคะใช่ใช่อยากให้เราเห็นว่าถ้าแอร์เชนเลทเปลี่ยนไปมันจะเกิดอะไรขึ้นนะคะเสาร์เที่ยงคืนโอเคทุกอย่างเหมือนเดิมแต่ขอให้แอร์ใช้เลขเปลี่ยนไปนะคะโอเค 0.01 0.01 จากเดิม 0.09 ตอนนี้เหลือแค่ 0.01 นอกนั้นเหมือนเดิมอ่ะทีนี้อาจารย์ก็บอกเป็นไกลๆก่อนว่าอ๋อจากของเดิมนะถ้า air change rate คือ 0.09 จะทำให้มีความเข้มข้นที่ steady state ประมาณ 0.006 แต่พอลดลงมาลดการแลกเปลี่ยนของอากาศนั่นคือเราแทบจะไม่เปิดหน้าต่างของเราเลยตัวนี้นะจะเห็นว่าความเข้มข้นของไอ้เจ้าแลนดอนตัวเนี้ยค่อนข้างจะมีมาก 0.315 เพิ่มขึ้นมาเยอะนะคะเพิ่มขึ้นค่อนข้างเยอะงั้นการที่เราปิดหน้าต่างคือตลอดเวลาไม่เปิดระบายมือเนี่ยดีคือไม่ดีไม่ดีเนี่ยก็ดูจากตรงนี้นะการคำนวณก็พิสูจน์ให้เราเห็นแล้วว่าเฮ้ยไม่ดีเลยนะก็นั่นก็แสดงว่าไอ้เจ้าแอร์โพลูแทนทั้งหลายที่มันอยู่ภายในบ้านเรามันก็จะสะสมเวียนอยู่ในบ้านเราอยู่ตลอดเวลาคนที่อยู่ในบ้านที่ไม่เปิดอะไรเลยไม่เปิดหน้าต่างไม่เปิดประตูไม่อะไรเลยเนี่ยโอกาสที่จะสะสมเข้าไปในร่างกายสูงมากๆอันตรายต่อสุขภาพนะคะอ่ะทีนี้เปลี่ยนใหม่เปลี่ยนอีกแล้วเมื่อกี้นี้แบบ steady state ตอนนี้ไม่เอาแล้วไม่ steady state แล้วเอาแค่ชั่วโมงเดียวจะเกิดอะไรขึ้นนะ
กำหนดเป็นไงอ๋อก็เป็น emission เหมือนเดิมที่ปลดปล่อยออกมาก็คือ1พิโคคูลี่ต่อวินาทีนะคะแล้วก็แก๊สตัวเนี้ยมันสามารถแพร่กระจายได้ทั่วทั้งบ้านหมดเลยบ้านก็มีพื้นที่250ตารางเมตรเพดานสูง 2.6 เมตรและเขาดันบอกค่า ventilation ventilation มันก็คือการแลกเปลี่ยนของอากาศการไหลเวียนของอากาศ 162.5 ลิตรต่อวินาทีนะบ้านเนี้ยก็เกิดการกลผสมอย่างสมบูรณ์ด้วยอากาศก็เวียนอย่างสมบูรณ์โฟลว์กันไปในเนี้ยภายใน1ชั่วโมงไอ้เจ้าแลนดอนตัวเนี้ยจะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะภายใน1ชั่วโมงจะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่นอกนั้นเหมือนเดิมนะว่าขาเข้าตัวนี้ก็ไม่ได้มีมากับอากาศนะดีเคเรทเราก็ไปเปิดตารางออกมาก็ค่าเท่าเดิม 2.11 คูณ 10 กำลัง -6 วินาทีกำลัง -1 นะคะถ้าบอกว่าเป็น1ชั่วโมง1ชั่วโมงปุ๊บดันก็ไปเอาสมการยาวๆมาสมการยาวๆมาหลังจากนั้นก็มาดูว่าค่าอะไรที่ตัดออกไปได้บ้างตอนนี้โจทย์ให้มาบอกว่ามันไม่ได้มีขาเข้าที่พัดมากับอากาศนะคือ CA ตัวนี้เป็น0งั้นจากสมการดันก็ตัดไปแล้ว CA เป็น0นะแล้ว CA เป็น0อากาศที่อยู่ภายในบ้านหรือภายในห้องเนี้ยตอนเริ่มต้นมันก็ไม่ได้มีแลนดอนอยู่นะตอนเริ่มต้นนะตอนเริ่มต้นที่พิจารณาเขาก็บอกว่าอ๋อให้มันเป็นสูงไปให้มันเป็นสูงเพราะโจทย์ไม่ได้กำหนดอันนี้มาให้เรางั้นตัวที่เหลืออยู่เราก็จะเหลือแค่พดตัวนี้พดหน้าตัวนี้กับตัวนี้ถูกไหมแล้วก็ตัวนี้ตัดทิ้งแล้วจากนั้นอาจารย์ก็มาแทนค่านะแทนค่าพอแทนค่าเสร็จคิดสมการทุกอย่างเสร็จได้ออกมาณเมื่อเวลาผ่านไป1ชั่วโมง1ชั่วโมงเจ้าตัวนี้จะมีค่าเท่ากับ 21.18 พิโคคูลี่ต่อลูกบาศก์เมตรนั้นจะเห็นได้ว่าแค่โจทย์ข้อเดียวนะเราสามารถครับผมหน้าจอผมยังเห็นสไลด์อาจารย์เป็นสไลด์โจทย์ข้อแรกเลยทำไมอ่ะคนอื่นเป็นไหมเนี่ยเป็นค่ะแต่อาจารย์ก็ยังไม่ได้กด stop share นะอาจารย์ต้องเดี๋ยวนะงั้นอาจารย์ไม่ขึ้นเครื่องหนึ่งขึ้นก็ค่ะอะไรนะผมคิดว่าระบบมีปัญหาอาจารย์ลองกด stop แล้วแชร์ใหม่ครับกด stop แล้วแชร์ใหม่โอเคค่ะลองแชร์หน่อยเห็นยังเห็นไหมคะเห็นเห็นแป๊บนึงนะไปฮัลโหลอะไรนะคุณต้องบอกใหม่แล้วล่ะฮัลโหลฮัลโหลเห็นไหมคะลูกเห็นใน 162.5 มั้ยลูกเห็นแล้วค่ะเฮ้ยถ้าเกิดว่าสมมุติระบบมันมีปัญหาคุณช่วยบอกอาจารย์นะเพราะว่าของอาจารย์มันเปลี่ยนไปได้เรื่อยๆเลยอ่ะthank you อ่ะอันนี้เขาเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนแค่ว่าถ้าเกิดว่าขาเข้าบอกในรูปนี้แล้วพิจารณาเพียงแค่1ชั่วโมงจะเกิดอะไรขึ้น1ชั่วโมงนั่นก็คือณที่เวลาใดๆเอาละอาจารย์ก็ได้สมการตัวนี้มานะงั้นอาจารย์ขอพูดตรงนี้ใหม่อีกทีนึงนะอ่ะอาจารย์ได้สมการตัวนี้มาปุ๊บมันก็เป็นสมการยาวๆหลังจากนั้นหนูก็มาดูว่าไอ้ค่าข้อมูลที่โจทย์กำหนดมาให้หนูอ่ะมันมีอะไรบ้างให้เอามาใส่อะไรที่เขาไม่ให้เรามีไหมที่เขากำหนดมาว่ามีค่าเป็นสูงมีอะไรพวกนี้มีไหมถ้ามียิ่งดีเพราะอะไรเราก็ได้ตัดทอนสมการให้มันลดสั้นลงไปกว่าเดิมได้นะคะงั้นโจทย์กำหนดมาดันบอกว่าค่า CA ตรงนี้เป็น0คือมันไม่ได้พัดมากับอากาศที่เข้ามาภายในบ้านเรารู้แล้วอ๋อตรงนี้เป็น0
โจทย์ก็ไม่ได้บอกเองเหมือนกันว่าภายในบ้านเนี่ยตอนเริ่มต้นเนี่ยมันมีเจ้าแลนดอนอยู่หรือเปล่าเขาบอกแต่อินิชชั่นเขาไม่ได้บอกไอ้ตอนมันเริ่มต้นมันฉันก็ให้มันเป็นศูนย์นะคะงั้นนอกนั้นเขาให้ค่ามาหมดเลยที่เหลืออาจารย์ก็เอามาแทนค่าพอแทนค่าเสร็จกดเครื่องคิดเลขออกมาก็จะได้ค่ามาแล้วว่าเมื่อเวลาผ่านไป1ชั่วโมงแลนดอนที่มันไหลเวียนอยู่ในบ้านเนี่ยมันจะมีความเข้มข้นเท่ากับตรงนี้ซึ่งมันก็จะกลายเป็นความเข้มข้นเดียวกับไอ้ตัวปูนขาออกใช่หรือไม่ใช่ไหมเอ่ยใช่ไหมคะครับเพราะอะไรเพราะอะไรถึงใช่ถูกคุณพูดถูกแล้วเพราะอะไรเพราะอะไรนะลูกเบลมิกเนาะเพราะเวลมิกโจทย์นี่ไงโจทย์การกำหนดว่าเวลมิกนะนั้นความเข้มข้นที่อยู่ข้างในก็จึงมีค่าเท่ากับความเข้มข้นขาออกไปเหมือนกับไอ้ที่เจ้า water pollution หรือลูกที่ว่าเข้ามาในบ่อแล้วบ่อควรผสมอย่างสมบูรณ์นั้นขาออกก็ต้องเข้าไปที่อยู่ภายในบ่อนะคะอ่าละอ่ะวันนี้ใครมีคำถามไหมคะ